สวัสดีค่ะก็ไอเองนะคะวันนี้ก็มาในลุคผมสั้นจุ๋ๆเลยสั้นมากเลยสั้นมากกว่าติ่งหูอีกนะคือก็อยากมีความตั้งใจที่จะไว้ผมยาวเพื่อจะบริจาคนะคะแต่ก่อนนี้ก็ไม่มั่นใจนะว่าก็จะไว้ได้1ไม่มั่นใจว่าไว้ได้2ก็เป็นคนแบบไม่ได้ผมเยอะแล้วก็ไม่ได้ผมแบบดีเส้นใหญ่ดำสวยตรงอะไรอย่างเงี้ยได้ไว้ผมยาวมาประมาณ2ปีก็ไม่ทำเคมีไม่ทำสีคือก็ไม่เคยบริจาคนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็คิดว่าผู้หญิงเราอ่ะก็คงจะอยากจะไว้ผมเนาะอยากจะแตกแต่งทรงให้แบบผมสั้นผมยาวผมซอยผมบ๊อบผมมันก็เป็นหนึ่งในความมั่นใจของผู้หญิงอะค่ะคนที่เขาไม่สบายอาจจะผมร่วงนะคะจากการทำคีโมผู้ป่วยเป็นมะเร็งผู้ที่ประสบอุบัติเหตุแบบผมหายไปมีการผ่าตัดหรืออะไรก็ตามที่ทำให้ไม่มีผมเนี้ยค่ะเขาก็อาจจะสูญเสียความมั่นใจได้นะคะแล้วถ้าเขาอยากจะออกไปไหนอยากจะตัดแต่งทรงผมก็ไม่มีผมให้เขาจัดทรงอะการที่เราได้ให้เขาเอาผมของเราไปแบบทำให้เขาสวยขึ้นน่ะทำให้เขามั่นใจขึ้นออกไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขเพิ่มกำลังใจให้กับพวกเขานะคะผ่านผมของก้อยนี่แหละค่ะถามเพื่อนที่เคยบริจาคถามน้องแอร์ที่เคยบริจาคเขาก็บอกว่ามันมีหลายวิธีมากที่จะบริจาคผมได้นะคะก็คือว่าเราเอาผมไปให้ที่โรงพยาบาลหรือมูลนิธิเราเอาผมรวมๆกับเพื่อนๆไปจ้างเขาทอวิกแล้วเราก็เอาไปให้บางร้านตัดผมก็รับบริจาคด้วยนะคะก้อยก็เลยไปศึกษาดูว่าวิธีไหนที่จะเหมาะกับก้อยที่สุดก้อยก็เลยเลือกอันนี้ค่ะก็เป็นเพจนะคะชื่อเพจจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางเพจเขาเนี่ยก็จะมีกรรมวิธีนิดหน่อยก็จะอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะบริจาคผมนะคะคือว่าผมเราเนี่ยก็ต้องเป็นผมที่ยาวนะคะมันจะมี2ระดับค่ะคือ 6-12 นิ้วหรือว่า12นิ้วขึ้นไปนะต้องไปลงทะเบียนในเพจก่อนนะคะเพจนี้จะแบ่งการรับบริจาคเป็น4ช่วงต่อปีนะคะก็คือ3 เดือน 3 เดือน 3 เดือน 3 เดือนนะคะตอนเราลงทะเบียนเนี่ยเราประสงค์ออกนามหรือไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ค่ะแล้วเขาก็จะมีให้เราซื้อของนะคะเหมือนเราบริจาคเนี้ยแพ็กเกจของมีกระเป๋ามีสมุดมีของในเว็บอะนะคะเราก็สามารถเลือกซื้อในการบริจาคร่วมกับมูลนิธิได้เราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งของมาให้แต่ว่าผมเนี่ยเราสามารถจะส่งไปทีหลังได้แต่ต้องส่งไปภายในช่วงพีเรียดที่เขากำหนดก็ลงทะเบียนตอน เดือนตุลาค่ะก้อยก็ซื้อของไปก้อยก็ซื้อกระเป๋าเป้แล้วก็ซื้อสมุดนะคะเขาก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าเราส่งผมไปเนี่ยเขาก็จะให้ประกาศนียบัตรซึ่งก็ยังไม่ได้ส่งไปเนาะตอนที่เราตัดผมเนี่ยเราต้องตัดตอนผมแห้งนะคะต้องเป็นผมที่แห้งไม่ใช่ว่าอุ๊ยกลัวผมไปไม่สวยสระก่อนให้ช่างสระให้เราก็ตัดผมมันจะเปียกนะคะแล้วมันจะเวลาเขาเอาไปเก็บอาจจะไม่สะดวกอาจจะขึ้นราได้เราต้องตัดตอนที่ผมเราแห้งนะคะวิธีการตัดก็คือมัดเป็นช่อๆ อาจจะมากจะน้อยแล้วแต่ความสะดวกนะคะมัดเป็นช่อแล้วก็ตัดอย่างของก้อยเนี่ยอยากจะได้ผมที่ยาวที่สุดเลยอะก้อยก็ให้ช่างเขามัดหลายช่อเพราะบางช่อเนี่ยสามารถจะตัดได้เยอะอันนี้ก็คือผมที่ก็ได้ตัดออกมาแล้วนะคะผมที่ก็ได้ตัดออกมาแล้วนะคะนี่ก็ยังมีมัดเป็นช่อๆอันนี้อยู่นะก้อยก็คิดว่าจะส่งไปแบบนี้พอเราตัดผมมาได้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็ทางเพจก็ยังไม่ได้แนะนำให้เราส่งไปทันทีนะคะเขาจะบอกให้เราเอาไปตากแดดก่อนคือทำให้แห้งที่สุดคือเป่าให้แห้งแล้วก็เอาไปตากแดดไว้ 3-5 วันนะคะวิธีการส่งใช้ถุงพลาสติกถุงแกงอะไรก็ได้นะคะแต่ของก้อยก็มีถุงซิปล็อกก็ว่ามันก็ดูดีก็เอาถุงซิปล็อกมานะคะใส่กันชื้นด้วยก็ได้ถ้าเรามีกันชื้นนะคะกันชื้นเขาก็ให้เอามาจากซองยาหรือกระปุกยานะคะไม่ให้เอามาจากซองขนมเอาผมใส่นะคะแล้วเราก็ส่งไปให้เขาทางซองนะคะไม่ควรจะใส่กล่องไปให้นะคะอันนี้ในเพจเขาก็มีบอกแต่ก้อยก็เอามาบอกอีกรอบเนาะก็ปิดให้เรียบร้อยนะคะ
แล้วก็ใส่ซองเอกสารธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยทางเพจอ่ะเขาจะส่งมาในอินบ็อกซ์ของเราเลยว่าต้องทำยังไงบ้างต้องส่งยังไงที่อยู่ตรงไหนแล้วเราต้องเขียน เลขประจำตัวของเราว่าเรารุ่นไหนรอบไหนนะคะและเฟซบุ๊กของเราด้วยเขาจะได้ติดต่อเราถูกแล้วคนนี้ก็ลองไปดูแล้วว่าผมก็เนี่ยจะไปยังไงในเพจนี้เขาก็น่ารักมากเลยเขาก็จะบอกว่าผมเราเนี่ยเมื่อทำเป็นวิกแล้วเนี่ยจะไปรวมกับใครด้วยนะ1วิกเนี่ยจะมี4คนค่ะเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยชื่อเราเนี่ยจะไปรวมกับคุณคนไหน4คนนี้แล้วก็ออกมาเป็นวิกรูปอะไรนะคะจะใช้เวลาทอผมเป็นวิกเนี่ยประมาณ6เดือนนะคะก็กว่าจะไปจัดเก็บคัดแยกแล้วก็เห็นเขาบอกล้างไป9น้ํานะคะกว่าจะเสร็จเนี่ยกว่าจะเอามาทออะไรเนี่ยก็ใช้เวลาแบบก็เป็นปีอะค่ะกว่าที่ก็จะได้รู้ว่าวิกของผมของก้อยอะจะไปอยู่กับวิกอันไหนแล้วก็จะไปหาใครอะไรเงี้ยแต่เราสามารถติดตามได้ทางเพจไปตลอดเลยก็อยากจะติดตามว่าผมก้อยจะไปอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะบริจาคผมนะคะก็ตั้งใจไว้ผมดูแลให้ดีไม่ต้องทำเคมีนะคะหาที่ที่เราสบายใจหรือสะดวกที่จะส่งไปให้เขาบริจาคหรือให้เขาทำวิกให้กับผู้ป่วยอะไรอย่างนี้คือมันมีหลากหลายวิธีแหละก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ได้ทำนะคะพอได้ทำแล้วมันก็สนุกสนานแฮปปี้เนาะพอถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเพื่อนก็มากดไลค์มาคอมเมนต์อนุโมทนาเต็มเลยถ้ามีโอกาสนะคะก็ลองบริจาคผมนะคะไม่ว่าผมคุณจะเส้นเล็กเส้นใหญ่หยิกฟูเสียแห้งอะไรอย่างนี้ถ้าเรามีความตั้งใจนะคะเราก็ทำได้ค่ะก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะตอนปีใหม่นี้ก็จะเป็นของขวัญแหละให้กับคนที่เขาได้รับไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย